ให้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติได้ทั้งร้อยร้อยคนจากโครงการนี้ครับที่เราคงจะได้นำกิจกรรมดีๆมาให้กับน้องๆภารกิจผมก็เป็นคุณาก็เลยต้องเป็นคุณาต่อไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นสอดคล้องกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของสสในการที่จะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะให้เกิดก็คือควันซึ่งอันนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะก็คงจะทำให้น้องๆเยาวชนนะครับก็ได้ว่ายน้ำเป็นสบายเพราะว่าเนื้อหาก็เข้มข้นเหมือนเดิมอ่ะกับที่ท่านวิวัฒน์ได้กล่าวไปแล้วเป็นโครงการให้สมัครเข้ามาอบรมนะครับเดิมเนี่ยแรกๆเรามีใจหมายความว่าคนที่อยู่ในแอร์ที่อื่นแล้วมาสมัครไม่ได้แต่เราก็หมายความว่าถ้าเกิดในพื้นที่จุดเสี่ยงเนี่ยเราก็อาจจะให้มีนโยบายอะไรใหม่ๆบ้างครับคุณอาจจะแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะเดิมเห็นปีก็ยังหน้าตา